สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนท่าเทศฟอร์เรง่ายๆที่สามารถใช้หากินได้แล้วช่วงหลังๆมาตลอด3ามสน,นที่ผ่านมาเนี่ย ผมเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้บอกได้เลยว่าใครมาเจอเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแนะนําว่าฟังให้จบนะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอร์เร็กันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนัััััั่่่นนนนนเเเอองงงงงีีียยยยมมมททาาซพพพรรร์ตตสสหบบคคไโโดฉะะถึุกชว ต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ xm ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการทเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนเลยต้องชี้แจงก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มีในเรื่องของ production หรืออะไรเกี่ยวเกี่นใ รูปแบบราคาที่ตลอด3-4เดือนหลังๆมาเนี่ยผมเห็นมันเกิดขึ้นประจําแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันสามารถพอจะมาเป็นหนึ่งในท่าเทศดท่าไม่ตายในเพลย์บุ๊กที่เราสามารถเก็บไว้ได้นะครับเมื่อเราเจอเก็ตการแบบนี้อีกเราก็สามารถเอามาเทศได้นั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกว่ารูปแบบการเถิดเนี่ยมันมีการประยุกต์ใช้มาจากในเรื่องของ3แท่งมหาปลัย ซึ่งถ้าใครที่รู้จักผมมาในช่องนี้สักระยะเนี่ยจะเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูผ่านตามบา้านถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จักเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับทิศมาที่ไปของ3แท่งมหาปลัยเนี่ยก็คือการที่สมมติราคาวิ่งลงมาถึงจุดๆหนึ่งเนาะมันมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมครับเราควรรอให้ราคาแท่หนัดไปเนี่ยปิดลงแบบนี้ก่อนเราถึงสามารถที่จะเซลล์ลงมาเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อได้เป็น3แท่งมหาพลัยครับ เพราะว่านี่คือแท่งที่1 2และ3นะครับเรารอโครงสร้างแบบนี้สามารถเล่นได้เหมือนกันทีนี้ไอ้รูปแบบที่ผมจะมาแชร์ให้ต่อไปในคลิปนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของทาวเวรมที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นทาวเวิร m มเด i l ลี่ทาวเ,เวิวเร์มสีชั่วโมงแล้วก็ทาวเ f r ร m มหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะครับโดยมันก็จะมีคอนเซปต์ในเรื่องของรีดิ c คชันเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะเรามาเข้าเรื่องเลยดีวยกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับ ปกติทั่วไปเนี่ยสมมตินะเวลาที่เราเห็นเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาเยอะๆถูกไหมถ้าเกิดโครงสร้างราคาพื้นฐานเป็นไพ่เซ็กชันที่มันรีเจ็คลงมาแบบเนี้ยทุกคนก็เชื่อเหมือนกันว่าโอเคราคาต้องการที่จะกลับตัวลงแล้วเพราะว่ามีการทำอะไรครับ1ทิ้งไส้ยาวๆไว้นะครับสราคาขึ้นมาเยอะเกินหลายแท่งต้องมีการกลับตัวลงสิถูกต้องไหมถูกต้องแต่เวลาที่ผมเล่นนะครับพอผมเข้าเซลล์ปุ๊บตรงจุดเนี้ยนะสิ่งที่ราคาทำครับแทนที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็แบบเนี้ย มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ครับสิ่งที่มันทําคือมันมีการวิ่งขึ้นตอบแบบนี้แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นตอบ,บนี้ต่อซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะเคยเห็นถ้าเราลองมองดีๆเนี่ยมันก็คือการที่เราเล่น3แท่งมหาวิทยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองมันอีกในรูปแบบหนึง่งว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่3าแท่งมหาวิทยยเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถเข้าบายได้ก่อนนะคือถ้าเป็น3มแท่งมหาวิทยยเนี่ยเราต้องรอที่จะเข้าบายตรงจุดนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รอล่ะถามว่าทํายังไงได้บ้บางในนคลิปี้ มีคำตอบให้มาดูกันเลยครับในส่วนของโปรแกรมแบ็กเทสที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับจุดนี้ครับปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อราคาขึ้นมาเยอะๆถูกไหมสิ่งที่เราไม่ควรทำอันดับแรกๆเลยก็คือเราไม่ควรเข้าบ่ายนะครับอันดับต่อมาก็คือเราไม่ควรเข้าเซลล์อ่ามันจะดูย้ยนงย้เพราะว่ากราฟมีที่ขึ้นกับลงถูกไหมอา้าบายก็ไม่ควรเซลล์ก็ไม่ควรแล้วควรทําอะไรกันแนะ่คาตอบคือเราควรรอนะครับรอดูอะไรดูโครงสร้างราคา ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปยังไงกันแน่อย่างตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นมันขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเกิดเรารอแท่งถัดไปปิดแบบนี้นะครับแล้วเราเข้าบายตรงจุดเนี้ยได้ไหมได้เพราะมันคืออะไรครับมันคือคอนเซปต์สามแท่งมหายาลัยบ่งบอกว่าราคาเนี่ยต้องการจะขึ้นต่อนะครับแบบนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอแบบนี้เราอยากได้กําไรไวกว่าน,นี้ล่ะย้อนความกลับมาครับเราสามารถที่จะเข้าบายเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุ ไส้แท่งนี้ได้หรือถ้าเกิดเราไม่อยากรอเราก็ตั้งบาย Stop ไว้เหนือโซนนี้ได้มันคือการตั้งเทรดไวุ้่งน้าบ u y stop เนาะถ้าเกิดเราเฝ้ากราฟอยู่เราอยากเล่นเราก็รอครับรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งไปเมื่อมันวิ่งมาทะลุโซนข้างบนนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คือทําการเข้าบายเมื่อมันทะลุโซนนี้อันนี้ผมกดปิดนะรอราคาทะลุโซนนี้ เมื่อราคาทุกส่วนนี้มันบ่อกมันต้องการจะไปต่อนะเหตุ hey, ผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับคือสังเกตดูณจุดนี้ราคามันขึ้นมาเยอะจริงถูกไหมมีการพักตัวเหมือนจะเป็นทิ้งไส้ยาวๆไว้บ่งบอกไม่ต้องการจะขึ้นต่อแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอย่างหนึ่งเฮ้ยแท่งนี้บ่งบอกไม่ต้องการจะขึ้นต่อนะทิ้งไส้ยาวไว้แต่แท่งนี้มีการทุกสวนนี้ไปได้มันคือการบอกราคาต้องการจะไปต่อครับเราก็สามารถเข้าบ่ายได้ เมื่อราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ขึ้นไปเดี๋ยวลองดูครับปุ๊บทะลุจุดนี้นะเราก็มีโอกาสทํากําไรได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเห็นไหมครับเข้าบ่ายปุ๊บราคาขึ้นเลยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้นะครับถามว่าเกิดขึ้นประจํำไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเพิ่มเติมสมมติราคาวิ่งลงมาเยอะละเรารอให้มันมีการกลับตัวขึ้นเนี่ยอย่างจุดเนี้ยเราสามารถเข้าเซลล์เมื่อราคาทะลุโซนนี้ได้อันนี้ผมไม่ได้ปิดช่างมันแค่ว่าอธิบายเฉยเนาะไม่สําคัญอะไรมากเนี่ยรอราคาทะลุโซนนี้ปุ๊บเราเซลได้ นื่องด้วยอะไรครับด้วยราคามันเยอะมากเมื่อมันลงมาเยอะมากอย่างเงี้ยสิ่งที่เราไม่ควรทำอันดับแรกเลยก็คือเราเซลเลยไม่ควรกับ2เราไม่ควรบายส่วนขึ้นเพราะเราไม่รู้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเห็นโครงสร้างมาแล้วถูกไหมเนี่ยแท่งที่1แท่งที่2องเนี่ยสามสามแท่งแบบอะไรนะครับแต่เราไม่ต้องไปเล่นอย่างนั้นก็ได้เราสามารถเข้าเซล์มันทุวโซนนี้ได้เลยหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่ออันนี้มันราคาตลาดมันเปลี่ยนวันเนาะก็อาจจะไม่ได้ลงต่อนะครับโอเคสุดท้ายมันลงต่อตามโครงสร้างราคาของมันปกติทั่วไป ทีนี้ถ้าย้อนความกลับมาอีกนะครับเรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผมบอกว่าเออมันเกิดขึ้นประจาจ,จริงๆนะแต่ว่าเพิ่งมาทําให้ดูเพราะว่าเพิ่งสังเกตตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาว่ามันสามารถเล่นอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะอย่างตรงนี้นครับราคาขึ้นมาเยอะถูกไหมเราเห็นไสรลละเฮ้ยคิดง่ายเลยโซนนี้มันคือการที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยห้ามทะลุถูกไหมเพราะมีการทิ้งเซลล์ยาวไว้แต่ถ้าเกิดว่าท่านจะไปทะลุได้ล่ะมันคือการหมุนมันจะไปต่อครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทะลุครับสิ่งที่เราควรทําคื เราทําการเข้าบายอาจจะตั้งบายซ็อกไว้ตรงนี้ก็ได้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบเนี้ยเราเข้าบายเห็นไหมโอกาสทำอะไรมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแบบนี้นั่นเองเนานะแต่ถามว่าอย่างเนี้ยมันมีโอกาสเสี่ยงสูงไหมที่เราเข้าบายแล้วเนี่ยแล้วราคาจะไม่ขึ้นคําตอบก็คือมีเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละเนาะเราก็ต้องไปลุ้นหน่ออีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับข้ามไปครับขออนุญ,ญาตมาตรงนี้ปุ๊บเลื่อนบีกมันเจอขึ้นบ่อยครับ หลังจากที่ผมมีการนั่งดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะพอมาสอนได้เป็นรูปแบบที่เราสามารถเก็บไว้ในเพจบุ๊กได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเทรดเดอร์ควรถามนะเราควรจดบันทึกรูปแบบราคาเทรดไว้เนาะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้หาจังหวะเล่นได้นี่เหมือนกันครับถ้ามันทะลุไส้ตรงนี้ยังไงมันขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเรารอจังหวะที่มันทะลุแล้วหาจังหวะบ่ายได้ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับย้อนกลับมาราคาปฏิเสธการเลิขึ้นไงมีการรีเจ็คไว้ นะครับถ้ามันทะลุได้มันก็ต้องขึ้นนี่ถามว่าเออบางทีเนี่ยผมไปเล่นจริงๆนะอันนี้พูดด้ยถ้าสมมุติเราไปเล่นในตลาดจริงๆนะครับเราเข้าบายปุ๊บสิ่งที่ราคาแทนที่มันจะขึ้นมันดันลงต่อถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะบางทีหน้าตามันก็จะกวนๆหน่อยฮะก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันทิ้งเซลล์ยาวไว้แล้วลงต่ออย่างนี้ทําอะไรครับทําใจยอมรับให้ได้แล้วคัดลอดไปเนาะประมาณนี้ก็คลิปนี้สั้นๆผมไม่อยากนอกเรื่องเยอะนะครับมันแค่นี้เองลองไปแบ็กเทสดู ลองไปฝึกดูนะครับนี่คือหนึ่งในท่าเทีที่ผมมีให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้มากกว่านี้โค้ดมีคอร์สเพิ่มเติมหไหมคําตอบคือมีนะบอกเลยเลยว่าจุกๆแน่นอนนี่เป็นแค่หนึ่งในน้ำจิ้ม นะครับเนาะถ้าอยากเรียนคอร์สที่ผมมีให้คอร์สลึกคอร์สเทรดกราฟปาบอรกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟปาล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยน,ะนการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้ยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนใน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอย์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับแต่คนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากราฟณับปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมแส้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมา เป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกิคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่เพราะว่าเป็นการเทดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทดกราฟป่าเขาเทดท,ทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%เนะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยว mm ินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เาานาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายห,หลังนะครับ é. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นนนนนถ้้้าาาาาาเเเกกิิดดมมจอออออออคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููทททััร7,59บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทากาลุกรวนพิมพ์ตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่า่าท พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเร์นตะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเ,เซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นอะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดัฟฟิตปพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบลยี่สิเจ็ดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่เกสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีบบนนีีีีจจะะะดดดแแแคค่่ไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสยยิึั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงขอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว,ว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจ7 5 9กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ